อีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าเช่นกันก็คือกรณีตำรวจภูธรเมืองสงขลานะครับจับผู้ก่อเหตุ2คนใช้ปืนพกสั้นยิงคู่อริเสียชีวิตบริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเมื่อ2คืนที่ผ่านมาวันนี้นำตัวไปฝากขังนะครับซึ่งผู้ต้องหาก็อ้างว่าไม่พอใจที่ถูกอีกฝ่ายมองหน้าครับตำรวจคุมตัวนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งอายุ18ปีพร้อมกับเพื่อนอีก1คนอายุ19ปีนะครับส่งฝากขังศาลจังหวัดสงขลาหลังทั้ง2คนตกเป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.ยิงนายปรเมศเพชรคงทองจำนวน8นัดเสียชีวิตบริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเมื่อ2คืนก่อนหลังก่อเหตุทั้งคู่หลบหนีนะครับก่อนจะตัดสินใจเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุทั้ง2คนให้ข้อมูลว่าแรงจูงใจก่อเหตุครั้งนี้เพราะว่าถูกผู้เสียชีวิตมองหน้านะครับจากนั้นก็มีการท้าทายกันทางผ่าน Facebook แล้วก็นัดพบกันในคืนวันเกิดเหตุตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุทั้ง2คน3ข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรครับ